เอชพีตัวนี้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของหมอหรือพยาบาลได้เพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกห้องที่มีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ในซึ่งสามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าเราจะให้เขาจอดตรงห้องไหนหรือจุดไหนก็ตามซึ่งเราได้เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาครับเรื่องของ AGV ตัวนี้เพื่อที่มาช่วยบริจาคให้กับโรงพยาบาลชลบุรีครับใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดครับเพื่อใช้ส่งยาส่งอาหารกับกระทรวงการก็คือตัว AGV ตัวนี้นะครับก็คือเราก็โครงสร้างเราทำมาจากเหล็กนะครับก็คือเอาเป็นแบบมาตรฐานเลยรวมถึงเซ็นเซอร์พวกนี้เราจะใช้เกล็ดสารครับในการทำนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถเทคโนโลยีตัวนี้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของหมอหรือพยาบาลได้เพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกห้องที่มีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ในซึ่งสามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าเราจะให้เขาจอดตรงห้องไหนหรือจุดไหนก็ตามครับก็คือซึ่งมันจะง่ายสำหรับพยาบาลแล้วมันจะลดภาระของพยาบาลแล้วอย่างที่บอกที่อาจารย์ที่คุณหมอบอกว่ามันจะช่วยลดเรื่องของการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อครับตรงนี้คือถือว่ามันมีประโยชน์มากครับก่อนหน้าที่จะใช้เครื่องตัวนี้นี่เราทำงานกันยังไงก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เราเองนะคะเจ้าหน้าที่เราก็ต้องใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันเข้าไปอะค่ะเราจะค่อนข้างไปสัมผัสกับคนไข้โดยตรงพอเราใช้ตรงนี้เลยมันก็เลยลดการสัมผัสของเราแล้วก็ลดจำนวนการที่เจ้าหน้าที่เราก็ใช้คนน้อยลงแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับป้องกันก็จะใช้น้อยลงก็เป็นการประหยัดมากขึ้นแล้วก็เสี่ยงในการติดเชื้อก็ลดลงนะคะอันนี้มันเข้าไปถึงในห้องคนไข้เลยล่ะครับไม่เข้าค่ะเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางตรงนี้เลยค่ะผ่านข้างหน้านี่เฉยๆถ้าเรารับคนไข้บนนี้เนี่ยจะเป็นคนไข้ที่เขาสามารถช่วยตัวเองได้เขาสามารถเปิดประตูมารับของได้อ๋อเราจะมีวิธีการสื่อสารระหว่างห้องไข้ก่อนด้วยแล้วก็ออกมาหยิบเองที่เราไม่ต้องไปตรงคือจะเป็นคนไข้ที่สามารถดูแลตัวเองได้ในระดับนึงแต่ว่ามีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้ใช่ค่ะเขาก็คือติดเชื้อในตัวเขาอยู่แล้วเพียงแต่เขาไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรมากอันนี้จะใส่อะไรบ้างนี่คือได้หมดเลยนะคะตั้งแต่อาหารยาข้าวของเครื่องใช้ที่เขาฝากซื้อขนมอะไรได้หมดแล้วก็พวกเสื้อผ้าน้ำดื่มเอกสารที่เราให้คำแนะนำเขาอะค่ะให้เขาไปอ่านข้างในเนี่ยค่ะเขาฝากซื้ออะไรก็คือเราก็สามารถเอามาให้เขาได้เลยเสร็จแล้วเราก็กดออโต้สตาร์ทค่ะแล้วก็คนก็จะเดินไปเสียแค่นั้น